จัดมุมโต๊ะกินข้าวสไตล์มินิมอลทำได้ไม่ยากเพียง3ขั้นตอนเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูครับเรามาเริ่มกันอย่างแรกเลยนะครับก็คือโต๊ะนะครับตอนนี้โต๊ะที่เลือกมาเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะทรงกลมนะครับซึ่งก็จะเหมาะสำหรับใช้งานในประสงค์แล้วก็ถ้าบ้านใครที่แบบพื้นที่ไม่ได้เยอะมากอะไรครับอาจจะเลือกขนาดสัก 60-80 เซนแล้วก็อย่างที่2ก็คือจะเป็นเก้าอี้นะครับอันนี้ผมเลือกมาเป็นแบบคละแบบอันนี้ก็จะเป็นกิมมิคเล็กๆที่เอาไปทำให้บ้านแบบดูสนุกขึ้นได้ทริคของมันก็คือว่าเราจะต้องคุมโทนสีให้อยู่อย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยผนังเป็นสีขาวพื้นเป็นสีขาวเราก็จะคุมโทนสีให้มันอยู่ในแบบขาวเทาดำอย่างสุดท้ายเลยที่จะแบบช่วยเติมอย่างที่3เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของพร็อพอย่างกรณีนี้เนี่ยผมก็จะเลือกพร็อพแบบเบาๆน้อยๆเพราะว่าเราทำเป็นแบบสไตล์มินิมอลเนาะกรอบรูปเองก็เหมือนเดิมซึ่งถ้าใครไม่อยากเจาะผนังเนี่ยไม่เป็นไรเราก็สามารถวางกับพื้นได้ส่วนใจกันเนี่ยจริงๆก็โทนสีก็ใช้เป็นสีขาวดอกไม้เราก็อย่าเพิ่งไปเลือกเป็นสีแบบสีแดงสีเขียวสีอะไรเราเป็นขาวไว้ก่อนอันนี้คุมโทนยังไงก็อยู่ได้แน่นอนแล้วก็ที่สำคัญคือเลือกใช้ใจกันที่มีน้ำหนักเบาเพราะว่าเวลาเราใช้ท่านอาหารจริงเนี่ยเราอาจจะต้องโยกย้ายคือใช้ใจกันไปวางไว้ที่อื่นก่อนแล้วก็บนโต๊ะก็จะเป็นกับข้าวแทนสำหรับใครที่กำลังมองหาอินทีเรียดีไซเนอร์นะครับจ้างผมได้บน Fastwork ครับ